มาม่าเผ็ดเกาหลีชีสยืดอร่อยเฉยเจ็ดโกกอันนี้ก็คือมาม่าเกาหลีนะครับผมไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมก็วันนี้อยู่กับเราช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมก็แล้วสวัสดีครับคือวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็หยกโซเยอร์ครับโอ้โหเนี่ยบอกเลยคู่หูคู่เนี่ยระเบิดโลกแตกวันนี้อยู่ในช่วงแดกกันเองช่องเที่ยวนะครับช่องกินวันนี้บอกเลยว่าเมนูนี้นะครับคนขอเยอะโคตรเยอะมากๆแล้วก็เยอะที่สุดในโลกในปฐพีในเวลานี้ครับผมโอเคอันนี้ก็คือมาม่าเผ็ดนะครับบอกเผ็ดแบบว่าเผ็ดคูณ10ธรรมดาไม่ธรรมดาเผ็ดจริงคือต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะไม่กินเผ็ดเลยไปสั่งส้มตำอีก3เม็ดแม่งยังกินน้ำเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าจัดให้แล้วครับมาม่าเผ็ดเกาหลีแต่ว่านี่ครับทีเด็ดโอ้ครับผมทอดอุ้ยดูดิเห็นปะอะไรเฉยเอาเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่พี่เสือโคตรตั้งใจแล้วโคตรแบบตื่นเต้นไอ้คลิปเนี่ยตื่นเต้นยังไงคือมันโลกอ่ะมันอยากกินอ่ะมันเหมือนกับอยากกินแบบตื่นเต้นกันโอ้ my god ท่านพ่อว่านี่ครับผมนี่ก็คือชีสนะครับผมโอ้โหยืดเลยเอางี้เรามาใส่มาม่าเผ็ดแล้วคลุกกันดีกว่าปาด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 เหมือนมายองเนสเลยเนาะซีอิ๊วดำคืออายุบอกว่ามาม่าเผ็ดพี่คือแบบเล้าโลมนานแล้วแต่ว่าวันเนี้ยเพื่อคนดูกินให้จริงแล้วนะดูตะเกียบดิดูตะเกียบดิยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกินให้แล้วผมขอแหละครับกดไลค์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 กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้ผมกินอะไรต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมช่องหยกโซเยอร์นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปแบบว่าเดินเที่ยวบ้างเดินกินบ้างแกล้งผู้สูงอายุแกล้งผู้เฒ่านะครับเจ๊อภรณ์ครับโอ้ยปัดมากไม่น่ากินมากเลยโอ้โหหวานแก่มาเด้อเอาไปนอนก่อนคนเดียวดีกว่าก็คงเยอะมันไม่น่ากินมากกันดีมันจะโดนชีสแล้วไม่เป็นไรต้องกินด้วยกันหยกพี่ให้กินให้ดิโอ้ชีสโคตรยืดอ่ะโอเคครับงั้นเราไปกินมาม่าเผ็ดเกาหลีชีสยืดอร่อยเฉยเจ็ดโกกที่มาใส่มาม่าเผ็ดนะครับผมโอ้โหมันยืดมากอ่ะมันเริ่มแข็งแล้วเราต้องรีบนะครับดูดิโอ้มันเป็นก้อนละเออมาขอลองเลยนะครับผมไม่กินเผ็ดนะบอกกันเลยเฮ้ยแต่มันก็น่ากินนะเนาะดูดิลองดูพี่ลองดูอันนี้ชีสกินไม่ได้ว่ะเรียบร้อยชีสครับมาไหมเข้ากันไหมอร่อยเฉยเจ๊โกเผ็ดมากไม่เผ็ดไม่กินได้อยู่อร่อยจริงเดี๋ยวรอเอาดิเอาดิต้องเอาชีสเดี๋ยวมาชีสพี่ต้องเดี๋ยวบอกกินได้พี่เดี๋ยวบอกกินได้กินได้ก็เข้าปากแล้วมันกินไม่ได้เหรอเข้าปากแล้วบ้านไหนเรียกกินไม่ได้อันนี้ก็คือมาม่าเกาหลีนะครับผมอันนี้ก็คือมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับตอนนี้ได้เข้าปากไปยังหยกโซเยอร์แล้วนะครับผมตอนนี้เขาได้ทำการยืดเส้นยืดสายนะครับเป็นเส้นมาม่านะครับเข้าปากอย่างรวดเร็วโอ้โหรู้สึกว่าเหงื่อแตกออกมาเป็นสายฝนครับผมยังไงตอนนี้เข้าปากไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมไม่หมดสักทีครับเส้นยาวเหลือเกินเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงครับอร่อยเฉยว่านะพวกเราเป็นบ้าเกินไปแล้วขอโทษด้วยนะครับกดไลค์ผมเถอะแต่ว่าอร่อยจริงกินได้พี่กินได้สองฟองพี่กินได้เอางี้ถ้าคลิปนี้ถึง 15,000 ไลค์กินมาไม่เผ็ดคูณ2กินมาไม่เผ็ดคูณ2ไม่ถึง 15,000 ไลค์กินมาไม่เผ็ดคูณ2นะครับคอมเมนต์พี่เต๋อกินเผ็ดไม่ได้กินแค่นี้ก็จะตายครับสาบ้างนี่ไม่ต้องครับสาพี่บ้างกินมาม่าเผ็ดคูณ2ไม่เอาเป็นแบบ4ซองได้ไหมมาม่าเผ็ดคูณ2โอ้โหซองเดียวโอเคจัดไปท่านถึง 15,000 ไลค์นะจัดให้ครับถ้ากินกับชีสอร่อยเฉยดูดินี่ชีสรสชาติมันแหละอร่อยจริงทุกคนกินชีสด้วยหยกกินชีสด้วยเชื่อพี่นี่ครับ
ผมเป็นคนเหงื่อออกโคตรง่ายอ่ะโอ้โหเริ่มมาแล้วว่ะเผ็ดเหรอเผ็ดแล้วมึงกินอะไรหมดพี่ตอนนี้นะครับมาม่าเผ็ดเกาหลีก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนุ่มอร่อยเผ็ดผมกินเพื่อคนดูคนมากินเผ็ดมากินเผ็ดเพื่อคนดูเพราะว่าขอกันเยอะมากขอกันเยอะมากจริงเอางี้นับด้วยนะครับผมกินน้ำไปกี่ครั้งแล้วผมจะอ่านคอมเมนต์มึงกินน้ำอยู่คนเดียวพี่วิธีกินน้ำบ้านผมมองกล้องอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแม่งเลยโหอุ้ยหยกเหงื่อน่ะอุ้ยทำไมเหงื่อกูออกมาสายคนเลยวะผมบอกเลยผมจะสู้ผมจะกินให้หมดผมจะไม่ให้เหลือเพื่อคนดูและ 15,000 ไลค์ถ้าถึงผมจัดมาม่าเผ็ดคูณ2ไปผมขอแค่ห่อเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าผมเคยกินเผ็ดแบบว่าพริก 5-6 เม็ดอย่างเงี้ยแล้วมันจะเริ่มจากสะอึกก่อนแล้วมันจะหายใจไม่ออกอร่อยเฉยนะแนะนำน้องๆนะครับคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็อย่ากินเยอะนะครับกินพอหอมปากหอมคออาจเกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับคือถ้ามากินอันนี้ควรจะกินข้าวรองท้องมาก่อนนะไม่ควรให้ท้องว่างเลยนะครับแล้วมากินของเผ็ดมันจะแสบกระเพาะใช่และมันสามารถทำให้กระเพาะเรามีปัญหาได้นะครับเพราะมันเผ็ดมันแสบนะครับมันจะไปกัดนะครับผมพอท้องเราโดนกัดท้องเราก็เจ็บท้องเราก็ร้องโอ้ my god น้ำหยกเราพี่ลองทนประมาณ5วินาทีขอน้ำเผ็ดโอ้โหน้ำตาจะไหลแล้วแต่ว่าชีสช่วยได้เลยนะชีสช่วยได้ตอนนี้มันเริ่มมายืดแล้วนะครับเพราะมันเริ่มเย็นแล้วมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วพี่รู้ไหมทำไมผมกินยากทำไมมันเพิ่งไปเปลี่ยนเหล็กเฮ้ยเปลี่ยนยางโอ้หาซื้อที่ไหนวะโยกสปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะครับแต่ก็อยากพูดให้เผื่อที่ใครอยากกินนะครับซื้อได้ทุกที่ครับฮะซื้อได้นี่นะครับที่ร้านนะครับผมง่ายครับตรงไปเลี้ยวซ้าย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 เสร็จจ้องขวาเลี้ยวขวาแล้วตรงจ่ายเงินได้เลยครับตอนนี้นะผมถ้าผมเป็นสัตว์ในตำนานผมคงเป็นมังกรนะครับที่สามารถพ่นไฟได้ยกให้ลองเป็นมังกรพ่นไฟดิไม่ใช่เรื่องตลกครับมังกรโอ้โหตอนนี้กูยอมกินเผ็ดมากกว่าดมกลิ่นมังกรมันคือถามว่าอร่อยไหมอร่อยถามว่าเผ็ดไหมสำหรับผมมากเพราะว่าผมเคยกินส้มตำแบบว่าเผ็ดๆมากๆที่ผมกินไม่ได้เลยนะเหยียบแบบยั้งมั่งสุดก็พริก3มิตรนะครับเผ็ดตอนนี้ก็เราก็กินหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับมันคีบยากแล้วนะครับ
นะแต่ไงเดี๋ยวหลังกล้องก็จะจัดการให้หมดนะครับก็คืออย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าอยากให้กินคลิปอะไรต่อไปนะครับเฮ้ยอยากกินเมนูอะไรต่อไปนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าพี่เสือกินน้ำไปกี่แก้วหยกกินน้ำไปกี่แก้วนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องหยกโซเยอร์นะครับผมมีคลิปที่สนุกเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีแกล้งเที่ยววอกหรือว่าแบบชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ผมอย่าลืมไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับอุ้ยกดไลค์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็หยกขอตัวไปกินน้ำให้หมดตู้เย็นครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายอะไรเฉยยัง